น้อยกว่าที่ทุกคนคาดนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดสำหรับรายได้3วันแรกของโจ๊กเกอร์ภาค2นะฮะหรือว่าโจ๊กเกอร์บลูบลูซึ่งทางนักวิเคราะห์อเมริกาก่อนหน้านี้เนี่ยก็วิเคราะห์กันไว้ว่าเฮ้ยหนังน่าจะเปิดตัวในอเมริกาประมาณ70ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแม้แต่ผมเองนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายกับหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมองว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องเปิดตัวราวๆ50ล้านเหรียญสหรัฐสิวะแต่ไปๆมาๆครับในอเมริกาหนังเรื่องนี้ใน3วันแรกครับเปิดตัวไปเพียง40ล้านเหรียญสหรัฐนะครับและทั่วโลก121ล้านเหรียญสหรัฐนี่คือหนังที่ Warner Brothers Discovery นะครับผู้ออกทุนสร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยคาดหวังว่ามันเนี่ยจะเปิดตัวในอเมริกา100ล้านนะครับเพราะไม่งั้นเขาคงไม่อนุมัติเงินทุนสร้างระดับ200ล้านให้หรอกนะครับซึ่งถามว่ามันเป็นการอนุมัติที่โง่เง่าไหมมันก็ไม่ใช่อ่ะพอภาคที่แล้วเปิดตัว 96.5 ล้านเหรียญสหรัฐทำเงินทั่วโลก 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราจะ1,000ล้านอีก1ครั้งเนี่ยการลงทุน200ล้านก็ไม่ใช่ไอเดียที่มันโง่เง่าอะไรมากมายสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขเดียวก็ได้มั้งที่เขาอาจจะมีโอกาสที่จะทำภาคต่อได้เพราะท็อดฟิลิปหรือวาคินฟีนิกซ์ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้200ล้านผมไม่กลับมาแล้ววาคินฟีนิกซ์บอกเฮ้ยถ้าไม่มีท็อดฟิลิปผมก็ไม่กลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเงื่อนไขว่าโอเคถ้าวาคินไม่กลับมาไม่มีพี่ท็อดไม่ได้200ล้านไม่ทำก็อ่ะงั้นเอาไป200ล้านเหรียญสหรัฐแล้วทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้ทำไมมันถึงได้แป๊กสนั่นทำไมมันได้แค่40ล้านทั้งที่องค์ประกอบหลายอย่างในเรื่องมันก็เหมือนเดิมพระเอกก็คนเดิมผู้กำกับคนเดิมงานภาพงานสร้างมันก็ดูคล้ายๆเหมือนเดิมครับแล้วเราจะวิเคราะห์ได้จากอะไรผมมีตัวเลขนึงที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับคือตัวเลขการทำเงินในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์วันศุกร์หนังเรื่องนี้ทำเงินไป20ล้านครับวันเสาร์เนี่ยทำเงินไป11ล้านแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยทำเงินไปราวๆ 8-9 ล้านเหรียญสหรัฐคุณเห็นความแตกต่างไหมครับคุณจะเห็นว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ย11กับ8ล้านเนี่ยมันก็ใกล้ตัวเลขใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าตัวเลขวันศุกร์มาวันเสาร์นี่ครับลดลงไปเกือบ 50% นะครับจาก20ล้านเหลือ11ล้านอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจากกระแสปากต่อปากครับนั่นหมายความว่ากระแสในรอบของวันศุกร์ที่คนไปดูมาเมื่อจะเป็นรอบพิเศษหรือจะเป็นการไปดูวันศุกร์จริงๆเนี่ยมันส่งผลครับมันออกมาแล้วแบบคุยหนังแย่หนังไม่ดีมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบห่วยแตกมากเลยมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่อาจจะวางแผนไปดูหนังเรื่องนี้ในวันเสาร์เกิดการเปลี่ยนใจได้อเมริกาเนี่ยจองตั๋วไปแล้วคุณไม่ดูแม่งรีฟันได้นะครับมันไม่เหมือนเมืองไทยที่บอกเอ้ยมึงซื้อไปแล้วมึงก็ซื้อไปแล้วนี่ที่อเมริกาคือเปลี่ยนใจได้นะฮะรีฟันกันได้บอกเฮ้ยผมขอคืนผมไม่อยากดูแล้วเขาทำได้นะที่นั่นเขาผู้บริโภคก็เป็นใหญ่ในระดับนึงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้นะครับถามว่ามันก็เกิดที่ตัวหนังหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าใช่เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อกลุ่มคนดูหลักของมันเพราะว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดดีเทลของหนังโจ๊กเกอร์ภาค2เนี่ยเราจะรู้ได้ว่าคนดูหลักของหนังเรื่องนี้ 41% นะครับคือผู้ชายอายุมากกว่า25ปีแล้วถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยากไปดูหนังมิวสิคัลที่ดำเนินเรื่องอยู่ในคุกกับในศาลและเป็นเรื่องราวของความรักหรือเปล่าก็คงไม่ใช่อ่ะก็คงไปดูแล้วออกมาก็ต้องมีเต็มไปเปี่ยมไปด้วยความผิดหวัง 41% ของคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้แม่งผิดหวังออกมาอันนี้มันก็ต้องยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่ายต้องยอมรับส่วนการเอาเลดี้กาก้ามาแล้วหวังว่าจะดึงดูดกลุ่มคนดูผู้หญิงอายุต่ำกว่า25ปีมาได้เนี่ยมันก็มีเพียงแค่ 16% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแค่ 16% นั่นแหละที่ enjoy หนังเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นตรงกลุ่มกับแนวหนังทิศทางของหนังนักแสดงหนังในเรื่องนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับเราไปดูตัวเลขในเชิงของสีผิวยังพบอะไรที่แปลกประหลาดมากๆครับคือในอเมริกาเนี่ยคนดำเนี่ยคือคนที่มีประชากรสูงเป็นอันดับ2เนาะเป็นรองแค่คนขาวคนเดียวนะครับซึ่งถ้าเราสามารถตีตลาดกลุ่มคนดำได้ก็มีโอกาสมากๆเลยที่หนังของเราเนี่ยมันจะเป็นหนังที่ฮิตเพราะว่าคนดูมันวงกว้างมากๆแต่เชื่อไหมครับนี่คือหนึ่งในหนังที่ผมเพิ่งเห็นว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์คนดำเนี่ยมาดูน้อยมากๆครับเพราะว่ามีกลุ่มคนดำมาดูเพียงแค่8% เท่านั้นเองนะครับซึ่งปกติแล้วกลุ่มคนดำมาดูเนี่ยมันจะประมาณตัวเลข2หลักแล้วคนเอเชียเนี่ยจะเป็นเลขหลักเดียวคนเอเชียในอเมริกาน้อยมากนะครับคนเอเชียเนี่ยจะเป็นเลขหลักเดียวแต่นี่สลับกันครับคนเอเชียมาดูหนังโจ๊กเกอร์ภาค2 17% ในขณะที่คนดำมีเพียงแค่ 8% ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับ 8% คือตัวเลขที่ลดลงจากภาคแรกนะครับเพราะ3วันแรกที่เปิดตัวที่อเมริกามีคนดำมาดู10
6% ลดลงแบบครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวถามว่าเพราะอะไรเนี่ยผมยังหาคำตอบแบบชัวร์ๆไม่ได้แต่เดาว่าน่าจะเป็นการที่ว่ามีคนดำในตัวอย่างน้อยลงถ้าจำกันได้ตัวอย่างของภาคแรกมันมีทั้งคนที่มาคุยกับตัววาคินฟีนิกซ์เป็นคนดำทั้งที่เหมือนกับว่าแฟนหรือคนที่วาคินฟีนิกซ์รักในเรื่องนั้นเป็นคนดำเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่ามันเป็นหนังของคนดำมันมีคนดำอยู่ในเรื่องนั้นน่ะมันไม่ได้มีแต่แบบคนขาวแต่ว่าต้องยอมรับว่าภาค2เนี่ยเราก็เห็นแต่คนขาวอะผู้คุมเป็นคนขาวฮาร์ลีควินเป็นคนขาวในธนาคารไอในศาลมีแต่คนขาวมันก็อาจจะทำให้คนดำรู้สึกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยนี่มันสตอรี่ของคนขาวเพื่อคนขาวนี่หว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่สตอรี่ที่เขารีเลทหรือเป็นสตอรี่ที่เขาสามารถที่จะสนใจเข้าไปได้มันอะไรกันแน่จริงๆไหมเนี่ยคำตอบผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขที่ไม่ว่าจะเป็นโดเมอร์กราฟิกของอายุเพศหรือการพูดถึงเรื่องของตัวเลขของผิวสีเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขขั้นพื้นฐานอะมันขั้นพื้นฐานผมเชื่อว่ามันจะมีตัวเลขเชิงลึกอีกเยอะแยะมากมายมันจะมีเรื่องของมาร์เก็ตติ้งมันมีเรื่องของการตั้งชื่อเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้แต่ณเวลาเนี้ยข้อมูลเบื้องต้นผมจะวิเคราะห์ได้ประมาณนี้ว่า1แนวหนังเนี่ยมันไม่ใช่กับกลุ่มเป้าหมายมันไม่ตรงกันเลยมิวสิคัลกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนผู้ชายอายุ25เนี่ยแม่งไม่ตรงกันเลยเพราะฉะนั้นมันก็สร้างกระแสปากต่อปากจนกระทั่งทำให้หนังมันดรอปมากมากจากวันศุกร์มาวันเสาร์มันมีการดรอปที่มันสูงมากๆ2เลยคือการตัดตัวอย่างและโปรโมทหนังให้มันมีความแคบในเชิงของเรื่องราวความแคบในเชิงของกลุ่มคนที่จะมาดูที่รู้สึกว่ามันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มมากๆสำหรับคนดูที่เฉพาะกลุ่มมากๆก็ยิ่งทำให้กลุ่มคนดูอย่างคนดำไม่มาดูหนังเรื่องนี้แล้วมันก็ยิ่งทำให้กลุ่มคนดูมันแคบลงไปกว่าภาคแรกซะอีกเพราะฉะนั้นก็นี่ก็จะเป็น2เหตุผลหลักๆนะครับที่ทำให้โจ๊กเกอร์ภาคนี้แป๊กสนั่นในบ็อกซ์Office America นะครับใครมีความเห็นยังไงครับคิดเห็นตรงกับผมไหมหรือว่าคุณมีเหตุผลในใจของคุณว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะพี่ด้วยเหตุผลบลาบลาบลาอะไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้ครับผมไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วก็อันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่วิเคราะห์ด้วยตัวเองนะไม่ได้ไปเอาของใครมาเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ประมาณนี้ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเหตุผลที่โจ๊กเกอร์แป๊กสนั่นในBox Office America ครับ